สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินตำบักหุงบ้านๆพี่น้องเบิ่งตำบักหุงเผ็ดจัดจ้านครับมื้อนี้ใส่เป็นทางมักพริกดิบครับแต่ว่าแนวแกงเฮาก็สิมีส้มตีนครับเบิ่งตอนใหญ่ๆเลยครับแบบแซ่บๆหนุ่มๆครับอันนี้ก็สิเป็นหมู3ชั้นทอดกรอบพี่น้องนี่บ่แม่นทอดกรอบเอาพอดีช่ำๆครับนี่เอามายุบตำบักหุงแนวแกมก็สิมีผักบงครับแล้วก็ข้าวเหนียวเนาะครับเนาะมาพี่น้องมาบัวลายใหญ่ห้างครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจส้มตีนงัวครับสามารถใต้คอมเมนต์พอดำไว้ได้ครับเหมือนในมาผู้เดียวแซ่บๆผู้เดียวครับเบิ่งบ่ได้กินลายมือเลยพี่น้องหนุ่มๆตามบานๆมันถึงแซ่บสามชั้นเน้นๆเลยครับส้มตีนแกมตำบักหุงครับสั่งกันมาครับโอ้ยบรรยากาศดีแห้งพุ่นนะแบบพอดีคำเลยพี่น้องบางคนยันมันแข็งบอกแข็งครับหนุ่มแซ่บเอ็นอันนี้คือจำนำประแดกครับจำนำนัวถ้ามันเป็นหมูก็คือขาหมูพะโล่ต่างง่ายนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะมะหอมทั้งกระเทียมเป็นมักสูตรโบราณมีน้องแกสามารถเอามากินกับเขาก็ได้เราพี่น้องบางคนเนาะเผ็ดแนวแกมก็ดีครับได้เบิดทีตอนใหญ่โมเมนต์อื่นครับบอกว่าทางของพ่อดำนี่มักตอนใหญ่ๆครับตอนไงเวลากินมันจะเต็มปากเลยพี่น้องสดใส่กับตำบักหุงมึงตำแห้งมักกระเทียมพริกไทยน้ำThank you.
หมักมุงหน่อยบานเฮาครับกรอบดีขนาดอันนี้พี่น้องมันทำก็มากเนาะบางคนบุคคลสื่อทำอันนี้เป็นหนังครับหนังติดเอ็นจีบ่มีเนื้อผมจะเอาออกครับเป็นเนื้ออันนี้คือเอ็นเบิ้งอันนี้คือเอ็นเวลาเขากินมันชินุ่มเลยพี่น้องตำหงบานเท่าครับอยู่กับอย่างกระแซ่บยอมรับว่าตำหงกรอบแห้งเลยเอ็นล้วนๆนะครับนี่เห็นบางกระนองเบิ่งพอดำสีคาดให้เบิ่งมันหนุ่มสามก็ซัดเลยพี่น้องจัดตำหุ้งจักถอดหมูว่ามันนี่นางกึดกว่าเนาะทั้งกรุบมึงตำหุ้งกับเตอร์แซ่บมันว่าแซ่บสู้ยางสู้แนวครับตำหุ้งนี่ก็ตำกินเองพี่น้องเมื่อถึงก็ประกอบพี่น้องแบบหนุ่มๆนางเลยที่ด้วยพี่น้องครับก็บอกกินเหมือนกันนี่ยุกตำหุงนางกรอบกรอบตำหุงกระแซบสมตีนกระแซบครับฝากตอนพี่น้องเข้าไปนำพี่น้องท่านใดอยากซื้อว่าจะเป็นทางแคบหมูแคบหมูก็มีอยู่ครับเหมือนที่สมตีนหน่อยทางสมตีนงัวนะครับเนาะอันนี้เห็ดจากหนังตีนงัวโดยเฉพาะเลยพี่น้องตัวหนึ่งก็มีสี่ตีนก็คือกระปุกหนึ่งก็คือน่าจะสองตีนนะพี่น้องแต่ว่าตอนมันใหญ่นี่กรอบอันตอนใหญ่บอกค่ะกรอบครับแสบๆบานๆดำพอดำเอ้าอิ่มเลยพี่น้องเลยพอดำก็ดีขอบุญขอบคุณหลายๆครับบอสิเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจบางคนก็อยากมาเบิ่งความเป็นบานๆ นะครับเนาะอันนี้ก็คือวางพอดำนั่งนี่คือเป็นเถียงครับเถียงจักเมนจักเพิ่นเฮ็ดจักปีนะพี่น้องคือพื้นมันก็แนวนี้นะครับเนาะก็บ่ค่อยสูงเป็นเถียงหน้าน้อยๆครับเอาบรรยากาศฝากตอนพี่น้องเฮาผู้ไปเหตุการณ์เฮ็ดงานครับบ่สิไปกรุงเทพไปเมืองนอกเมืองหน้าเกิดเห็นภาพเก่าๆเพิ่นว่าทั้งบานพอดำก็ยังคือเก่าครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่
ก็เข้าเพิ่นดำเอาครับเพิ่นบริยอดเอาฝากอีกคลิปหนึ่งครับมื้อนี้ส้มตีนหมูเนี่ยส้มตีนหัวแซ่บๆใส่กับตำฮงครับท่านใดสนใจครับบ่สิเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลเอาพอดำก็มีจัดส่งให้พี่ให้น้องเฮาครับบ่สิเป็นทางตอนนี้ครับแบบแซ่บแห้งน้องงัวครับเอาท่านใดสนใจครับรีบสั่งจองเข้ามาเบิ้นแล้วบ่เบิ้นเลยครับเบิ้นแล้วก็มีมาเรื่อยๆเอาสําหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำๆรวยๆทุกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ